ปันหนูมุ่งหนาโน่นหนาหุบเขาเล็กๆตรงนั้นมุ่งหนาออโต้จอดข้างล่างเลยไม่ต้องขึ้นย้อนไปทางนู้นแล้วก็ขึ้นเชียงรายแล้วก็อ้อมกลับแม่เสลียงระยะทางจากที่นี่ไปนี่ลงขาลงเนี่ยนี่ขนาดฝนไม่ตกไม่แบบว่าลงเดินอ่ะเหนื่อยมากแหล่งท่องเที่ยวทั้งเส้นเลยมันไม่เปิดสักที่หนึ่งก็อพยพไปสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าแต่วันนี้หิมะไม่ตกไงหิมะไม่ตกก็อย่างที่เห็นนะเกียมเลยคือเรามาจากตรงนู้นแหละคือเมื่อกี้ควันขึ้นเลยทางมันเล็กเป็นถนนล่องล้อมาแล้วมันเป็นถนนล่องล้อซึ่งถ้าส่งกับรถชาวบ้านอะเราไม่เป็นอะมีสิทธิ์ทิ้งอะต่อครับเดินทางกันต่ออีก16กิโลเมตรนะครับก็จะเข้าสู่อำเภอนาน้อยนะครับเช้านี้8โมง30นาทีนะกับอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสนะบนหน้าปัดของ X-Max 300นะครับเช้านี้ก็หมอกก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับตามเส้นทางจากเสมอดาวไปที่นาน้อยนะครับอากาศเย็นดีถนนมันก็ยังแฉะชื้นๆอยู่นะเนี่ยมันไม่ใช่แฉะเพราะฝนนะมันเป็นละอองหมอกนะแก๊ส 95 เท่าไหร่จ้ะเต็มถังครับร้อยสิบบาท120จากกรุงเทพมาผมเติมมาแล้ว3ถังนะครับมาที่เสมอดาวนี่ประมาณ600กว่ากิโลนะแล้วก็เติมรอบนี้เป็นรอบที่3นะครับอีกประมาณ200กว่าบาทโอเคในใจกันก่อนข้างหน้านู่นหรือเปล่าเนาะบ่อเกลืออันนี้น่าจะลงเขาแน่เลยวะวิ่งลงอย่างเดียวโอ้ชันชันชันตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่มาจากกรุงเทพจนถึงเสมอดาวแล้วก็มาที่อำเภอสันติสุขเนี่ยยังไม่เจอฝนเลยนะครับข้างหน้าเราตรงนู้นน่าจะเข้าสู่ถนนหมายเลข3แล้วนะครับตรงนี้มันไม่น่าตัดถนนขึ้นมาได้เลยว่ะว้าวเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงทำป้ายห้ามรถบัสขึ้นมันขึ้นต่อเนื่องแล้วมันชันเส้นนี้ไม่ค่อยได้ใช้ความเร็วสักเท่าไหร่นะผมก็วิ่งอยู่50บ้าง60บ้างบางช่วงมันก็เป็นเนินส่งขึ้นอย่างเดียวมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ความเร็วไม่ได้ไปเรื่อยๆครับและตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหมายเลข3นะครับซึ่งก็เป็นถนนของใครหลายๆคนนะครับที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นนี้นะครับก็จะแวะลงมาจอดถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับสำหรับผมนะครับจอดถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับจุดหมายปลายทางของเราต่อไปนะครับเราจะเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านสปันนะครับต่อด้วยหมู่บ้านห้วยโทนครับมีอะไรกินบ้างมีผลไม้ด้วยมีอะไรกินบ้างครับมีก๋วยเตี๋ยวค่ะส้มตำมีก๋วยเตี๋ยวกับส้มตำเหรอครับเส้นเล็กค่ะผมก็เส้นเล็กหมูครับผมว่าวิวนี่ก็สวยนะที่ที่เนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้ผมว่าสวยแล้วนี่ข้างล่างเป็นลำธารใหญ่ก๋วยเตี๋ยวท่ามกลางบรรยากาศภูเขาThank you.
อากาศเริ่มเย็นแล้วครับทุกคนตอนนี้เย็นเรื่อยๆแล้วนะอุณหภูมิก็ชิวๆ29องศา28องศาอยู่ประมาณนี้ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่บ้านสปันนะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวบ้านห้วยโทนนะครับซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านสปันประมาณดูใน GPS ประมาณ8กิโลเองนะครับไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าคัทเราจะหมดหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเส้นทางนี้ตอนเช้าอ่ะมันเป็นจุดชมวิวที่สวยมากแต่ว่าถ้าใครจะขึ้นมามันต้องขึ้นมาโดยรถโฟวิวเท่านั้นนะครับดูจากเส้นทางแล้วโอ้โหคือรู้แหละทำไมต้องโฟวิวเท่านั้นข้างล่างก็มีจุดกลางเต็นท์นะครับก็จะเป็นวิวทุ่งนานะครับผมมีมอเตอร์ไซค์มากลางเต็นท์นะครับบ๊ายบายนี่แหละคือทางที่เราต้องการนะครับคือการมาเที่ยวนี่แหละเส้นทางแล้วก็วิวระหว่างทางนี่แหละมันสำคัญที่สุดนะสำหรับเราสองคนนะครับในการเดินทางนะรถคันนี้ไปได้รถเราก็น่าจะไปได้สวัสดีครับโอ้โหภูเขาขึ้นแล้วนะทางนี้จะชันหน่อยส่งอย่างเดียวครับโหข้างหน้าจะขึ้นไหวไหมเนี่ยต้องส่งแล้วเนี่ยตรงนี้ชันมากครับขึ้นได้แล้วต้องรีบกดเลยนะสำหรับ X-Max เขารถสวนมานี่ลำบากหน่อยครับโอเคโอเครถไม่มีโอ้โหฟ้าโคตรสวยอ่ะข้างๆโอ้โหตรงนี้ชันนะเนี่ยต้องส่งตรงนี้ไม่ได้ชันจริงดูเอ็กแมทจะหมดแรงเดี๋ยวต้องพักโอ้ยพักก่อนโอ้โหวิวที่คุ้นเคยสูงใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่ารถเราจะขึ้นมาได้นะคือตอนนี้มองไปก็เห็นแต่ไร่ทุ่งนานะครับเป็นข้าวไร่นะคือถ้าเป็นของทางฝั่งนู้นเขาจะเป็นไร่หมุนเวียนใช่ป่ะอ่าฮะคือ3ปีอ่ะเขาจะคืนป่าก็คือเหมือนกับว่ามีที่2แปลงมองนาแปลงนี้นะเป็นข้าวโพดกับสีเขียวถ้าเป็นอย่างของฝั่งนู้นที่เรารู้อ่ะก็คืออันนี้เขาคืนป่าแล้วก็จะมาย้ายมาทำไร่ฝั่งนี้พอครบ3ปีปุ๊บเขาก็จะไปถางฝั่งนู้นแล้วก็คืนป่าฝั่งนี้แต่ข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ไปศึกษากันเอาเองเพราะว่าพื้นที่พิกัดแต่ละพื้นที่เราก็ไม่รู้แต่ว่าทางบางพื้นที่เขาจะปักหมุดเขาเรียกหมุด GPS เขาจะยิงรัศมี GPS แต่ละไร่ของใครดูของตรงนี้นะครับมันเป็นภูเขาที่อลังการมากเลยโอ้โหไม่ได้ขับนานหาอะไรไม่ถูกเลยป่ะจอดพักรถครับเพราะว่าพัดมันร้อนเดี๋ยวพักอีกแป๊บนึงในที่สุดเราก็มาถึงบ้านห้วยโทนหมู่ที่2ตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับโอ้โหแต่ว่าเป็นบ้านตั้งอยู่บนเชิงเขาเออก็เรียงเรียงกันสวยดีดิหมู่บ้านสวยอยู่นะครับใครที่ชอบถ่ายรูปหมู่บ้านแบบนี้ถ้าเอากล้องใหญ่ๆมาถ่ายหมู่บ้านนี่สวยนะแบบนี้แล้วก็อากาศข้างบนนี้น่าจะพอสัก 4-5 โมงเย็นนี้น่าจะหนาวเริ่มหนาวแล้วแหละเพราะว่านี่ขับอยู่ยังรู้สึกว่ามันเย็นนะครับมันสูงด้วยแหละมันก็เลยรู้สึกว่ามันเย็นครับโทษนะครับจุดชมวิวหมู่บ้านอยู่ตรงไหนครับข้างบนนู้นตัวขึ้นไปได้เลยใช่ไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหมีลำธารเล็กๆด้วยครับไปขึ้นอย่างเดียวแล้วทีนี้ตอนนี้เราขึ้นมาถึงหมู่บ้านชั้นที่2นะครับจากข้างล่างเมื่อกี้นี้ไม่รู้รถเราจะขึ้นไปไหวไหมเอาเท่าที่ไหวนะเหม็นคัดที่นี่ครับน่าจะไปได้ข้างหน้าเดี๋ยวถ้าไม่ไหวก็ไม่ว่ากันว่าอ
ขึ้นเดินขึ้นไหมล่ะเมื่อกี้แคมป์มันร้อนแล้วมันหมดพลังก็เลยต้องกระโดดลงไปอันนี้คือสถานการณ์จริงนะไม่ได้แกล้งเลยของจริงเรียวๆเลยเนี่ยแหละเวลาคัดหมดอย่างเงี้ยมันต้องสละเรือที่เขาบอกเลยว่าโหดจริงโหดจริงชันจริงชันจริงเหมือนที่เขาว่าเลยนี่เหมือนใส่มาลายอีกคือถ้าจะมาต้องรถต้องพร้อมนะครับถ้ารถไม่พร้อมอย่ามาดีกว่าอันตรายมากเราเดินขึ้นไปก่อนนะใช่แต่ถ้าไม่ไหวถ้ารถมันไม่ไหวตัวก็จอดอีกนิดเดียวครับข้างหน้าประมาณสักผมมองดูประมาณ200เมตรนี่จะถึงจุดชมวิวแล้วนู่นครับเรามาจากตรงนู้นสปันข้างล่างจากสปันขึ้นมาที่ห้วยโทเนี่ยประมาณ8 กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่รวมๆแล้วประมาณสักเกินแล้วแหละเกินครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าคุ้มค่านะครับกับการได้มาเที่ยวสปันแล้วก็บ้านห้วยทนในทริปนี้เหมือนกินคัดมากเลยตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ก้อยขึ้นไปดูเส้นทางก่อนนะครับมันชันจริงๆเนี่ยยืนจะแทบจะไม่อยู่เลยเนี่ยเพื่อนหน่อยคนไหนที่จะขึ้นมาชมวิวที่ห้วยโทนออโต้รุ่นเล็กจอดล่างๆเลยไม่ต้องขึ้น Xmax 300ยังไม่รอดเล็กไม่ต้องพูดถึงนี่ลุ้นขาลงเนี่ยนี่ขนาดฝนไม่ตกไม่แบบว่าลงเดินอะเหนื่อยมากแค่จากหมู่บ้านเองนะที่ว่าเป็นทางแดงเลยจากแค่จากหมู่บ้านตรงเนี้ยขึ้นมาตรงเนี้ยไม่เยอะไม่ไกลอะแต่ต้องลงเดินอะนี่ยังลุ้นขากลับเลยถ้าฝนตกอะคือเมื่อกี้ควันขึ้นเลยนะใช่ควันขึ้นด้วยเยอะเลยอะคือเราต้องจอดอะตัวอะไรเสียงอะไรไม่รู้ตุ้มตั้มเขาต้องจุดประทัดไล่ไอ้นกแน่ๆเลยอะไล่นกหรือไล่เราจะไล่นกแหละเขาคงจะไล่เราแหละมันอาจจะมีแบบอะไรนะเหยี่ยวหรืออะไรเงี้ยมันกินไก่ชาวบ้านไงเขาเลยต้องจุดประทัดไล่อะนี่เรามาจากตรงไหนวะเรามาจากนู่นสปันมันอยู่นู่นน่ะนู่นน่ะหุบเขาเล็กๆตรงนู้นน่ะคือมันเขาดูเดดูถนนเส้นเล็กๆอะเห็นปะคือเรามาจากตรงนู้นแหละมันเป็นถนนล่องล้อมาเอาจริงๆเราว่าทางดอยเราก็ได้อยู่นะแต่เราขอบอกว่าที่เนี่ยชันถ้าคนไม่มีประสบการณ์ในแบบเขาเรียกว่าทางชันๆอะไม่ควรอะคือรถทางมันเล็กแล้วมันเป็นถนนล่องล้อซึ่งถ้าส่วนกับรถชาวบ้านอะเราไม่เป็นอะมีสิทธิ์พลิกอะไม่แนะนำอะออโต้เล็กอะเวฟเมื่อกี้เวฟอะโอ้เวฟแม่งฉิวเลยเอกสารบอกว่าฝากไปสำรวจหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามด้วยน่าจะเป็นห้วยหมีแต่ขอไว้โอกาสหน้าละกันนะเพราะว่ากลัวคัดหมดเอกบอกว่าพี่ก้อยฝากไปดูห้วยหมีด้วยห้วยโทนยังไม่รอดเลยเอกเอ้ยไปไหนกันครับขึ้นไปห้วยโทนหรือลงมากำลังจะลงไม่ไหวรถไม่ไหวเป็นไงข้างบนค้างที่นี่กันนะคะอะไรนะครับค้างที่นี่ไหมลงไปสะพานนะจ๊ะตอนแรกก็ว่าจะรอทะเลหมอกกลัวฝนตกก็เดี๋ยวลงไม่ได้แต่ว่าจะต้องรอเฮ้ยรอมาถึงขนาดนี้แล้วต้องรอนะก่อนลงเลยใช่ไหมรอลงดีๆนะครับไปนะครับพี่เอไปแล้วครับสวัสดีครับอย่างเดียวนะเมื่อกี้เจอพี่เลด้วยครับเจอไอดอลแกมาทำงานไม่น่าเชื่อจะบังเอิญเจอกันที่ห้วยโทนนะครับใช่กำลังตกใจอยู่ว่าเสียงโดนมาจากไหนนะครับแต่ก็ต้องรอไปติดตามผลงานพี่เลนะครับว่าแกมาห้วยโทนมาทำอะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนต้องไปติดตามในเล่ร่อนของพี่เลนะครับผมต
อนขึ้นไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนลงนี่น่ากลัวสุดๆเพราะว่าเราต้องใช้เบรกกดตลอดอะคือตอนลงเนี่ยมันต้องกำเบรกตลอดถ้าคนที่ไม่เคยลงเขาแล้วก็กำเบรกตลอดนะครับมันจะทำให้เบรกมันไหม้นะครับเวลาเราลงไปเนี่ยมันจะเบรกไม่อยู่ซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือผมก็เจอมาหมดแล้วนะนู่นเราต้องวิ่งลงไปสะพานครับอยู่ข้างล่างทุ่งนานั่นแหละก็คือบ้านสะพานนะทุ่งนาตอนนี้ก็จะลงเขาอย่างเดียวแล้วแหละแต่บอกเลยว่าใครขึ้นมานี่คุ้มแน่นอนเพราะว่ามันสามารถเห็นภูเขาทั้งสองด้านได้เลยนะเนี่ยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับ